พอดีเพื่อนนักเดินทางคุณพร้อมจะไปเที่ยวรอบโลก80วันหรือยังลาหยุดนานขนาดนั้นไม่ได้หรองั้นมาลุยรอบโลกกัน8นาทีแล้วกันแต่นี่ไม่ใช่ทัวร์ธรรมดาทั่วไปคุณกำลังจะได้ฟังเรื่องราวพิลึกแถมเหลือเชื่อจากประเทศต่างๆเพื่อที่เวลาที่คุณจะได้ไปประเทศนั้นจริงๆจะได้โม้เรื่องความรู้ทางวัฒนธรรมให้เพื่อนคุณฟังได้หรือจะแกล้งทำเป็นคนในท้องที่ก็เนียนอยู่มาลุยกันอันนี้ลุยจริงเพราะว่าชื่อเล่นของมันคือรองเท้าบูทอย่างอิตาลีไงล่ะตำรวจอิตาเลียนถนัดนักที่จะออกไปทำหน้าที่แบบมีสไตล์เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เองแลมโบกินี่ได้เพิ่มเข้ามาเป็นขบวนรถตำรวจในอิตาลีมันอาจจะช่วยพวกเขาจับโจรได้ไวหรือบางทีพวกอาชญากรที่ตำรวจตามมีอันต้องประทับใจว่ารถหรูอะไรชั้นนี้ต้องขอหยุดมองสักวินาทีตำรวจได้จังหวะจับหมับเขาให้ไงล่ะไหนๆก็อยู่ยุโรปแล้วก็ไปเยอรมนีกันต่อเลยแล้วกันการจำกัดความเร็วนั้นมีค่าแค่เป็นคำแนะนำในบางส่วนของทางหลวงในเยอรมนีที่เรียกว่าออโตบานเท่านั้นแล้วมันก็ขึ้นกับคนขับเองด้วยว่าจะทำตามหรือไม่ดังนั้นนั่นแปลว่าพวกเขาจะขับได้เร็วเท่าที่ต้องการหรือเร็วเท่าที่รถจะเร็วได้คุณอาจจะรู้ว่าสโลวาเกียนั้นขึ้นชื่อเรื่องปราสาทและชาโตสวยๆแต่พนันเลยว่าคุณไม่รู้ว่ามีธรรมเนียมช่วงวันหยุดแปลกๆที่เขาทำกันที่นั่นปลาคาร์ฟที่มีชีวิตปกติจะเก็บไว้ในห้องน้ำก่อนที่จะเอามาเตรียมเป็นมื้อค่ำในช่วงเทศกาลและเพราะว่าปลาคาร์ฟเป็นปลาที่กินตรงก้นน้ำคนก็เลยให้มันว่ายน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2-3 วันเพื่อทำความสะอาดท่อนั่นยังแปลว่าจะอาบน้ำเอ้อระเหยแบบมีเกลือหอมและดอกไม้โรยไม่ได้หลังจากเสร็จมื้อค่ำแล้วพวกเขาก็จะเก็บเกล็ดปลาไว้ในกระเป๋าเงินเพราะเชื่อว่าเป็นการดึงดูดเงินทองมาหาแน่นอนว่าเหมือนกันได้เลยกับที่โปแลนด์เรื่องแปลกๆขอให้บอกเลยเนอะทีนี้เราไปลุยฟินแลนด์กันเราไม่ได้มีเรื่องน่าสนใจเรื่องเดียวแต่มีถึง2ตั้งแต่ปี1999ถึง2010ฟินแลนด์ได้จัดการแข่งขันซาวน่าโลกซึ่งใครที่นั่งในซาวน่าได้นานที่สุดจะชนะไม่ชนะก็สุกอ่ะมันดังมากเลยนะจนคนมากมายทั่วโลกหลั่งไหลมาที่ฟินแลนด์เพื่อมาแข่งอะไรสุดโหดแบบนี้เมื่อคุณคิดถึงข้อเท็จจริงว่าชาวฟินแลนด์สร้างซาวน่าขึ้นมากว่า 2,000 ปีก่อนให้เป็นเหมือนที่อาบน้ำก็ฟังดูเข้าท่าอยู่ที่อะไรแบบนี้จะมาฮิตกันแต่เรื่องฮาก็คือข้อเท็จจริงสุดพิลึกของฟินแลนด์ที่เราหามาให้ก็คือเป็นเรื่องของการแข่งขันอีกเช่นกันมันมีการแข่งขันที่มีมาจากประเทศฟินแลนด์ชื่อว่ายูคอนคันโตซึ่งจะให้บรรดาผู้ชายร่วมแข่งวิ่งกันระยะทางหนึ่งแล้วต้องแบกภรรยาของตัวเองไปด้วยเรื่องนี้มีการจัดอันดับอยู่ในกินเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดด้วยนะเป้าหมายของการแข่งขันนี่คือต้องให้ผู้แข่งขันแบกคู่ตัวเองพลางวิ่งผ่านอุปสรรคกั้นทั้งหลายให้ผ่านในเวลาที่เร็วที่สุดเพื่อคุณสงสัยทางที่วิ่งนั้นน่ะมีทั้งหินทั้งกรวดสุดโหดมีรั้วมีอะไรด้วยเมื่อก่อนแต่เขาเปลี่ยนมาให้เข้ากับบริบทปัจจุบันแล้วคณะกรรมการแข่งแบกเมียแห่งชาติเอ้ามีจริงๆนะเขาได้ตั้งกฎว่าจะต้องมีอุปสรรคแบบแห้ง2อันแล้วก็อุปสรรคที่เป็นน้ำลึกประมาณ1เมตรการแข่งขันแบกภรรยาโลกนี้จัดขึ้นที่ฟินแลนด์ทุกปีตั้งแต่ปี1992ผู้ชนะจะได้รับเครื่องดื่มหนักเท่าภรรยาตัวเองไม่ได้ได้ทองแต่อย่างใดงั้นแบกเท่าไหร่เท่ากันเลยสินะสวีเดนประเทศเพื่อนบ้านของฟินแลนด์ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยในเรื่องข้อเท็จจริงสุดประหลาดในประเทศของตัวเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของซูชิรับรองอันนี้คุณคงไม่ปลื้มที่สวีเดนปลาเน่าคือของกินจริงๆที่เรียกว่าซูสเตอร์มิงโอเคเอาจริงๆก็ไม่ได้เน่าสักทีเดียวหรอกมันแค่เค็มแล้วก็หมักมาเล็กน้อยแต่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าจริงๆนะปลาแฮริ่งของทะเลบอลติกเวอร์ชันนี้เป็นของกินสุดฮิตติดลมบนในอาหารสวีเดนมาตั้งแต่ศตวรรษที่16กระบวนการหมักปลานั้นจะใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนทำให้ปลามีรสชาติเหมือนกรดหน่อยๆและมีกลิ่นแรงมากๆมากซะจนทุกวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารกลิ่นแรงที่สุดในโลกไหนๆแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์กันก่อนจะออกจากยุโรปดีกว่าเราไม่ได้จะบอกว่าคนในอังกฤษไปโรงเรียนด้วยไม้กวาดบินได้หรืออะไรนะแม้ว่าเราจะอยากให้เรื่องนั้นเป็นจริงก็ตามแต่เชื่อเราเถอะว่าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาพอกันคนอังกฤษเขามีการแข่งขันกลิ้งตามชีสลงเนินเขาใช่ไม่ได้ฟังผิดกิจกรรมนี้เขาเรียกว่า The Cooper Hill Cheese Rolling and Wake ซึ่งจะจัดทุกปีที่เมืองกลอสเตอร์ที่อังกฤษเขาจะปล่อยชีส Double Gloucester ลงเนินยาว200หลาแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันวิ่งไล่ตามการแข่งขันนี้เป็นการจัดเพื่อคนที่อยู่ในหมู่บ้านบร็อกเวิร์ธแต่แรกเริ่มเดิมทีแต่ทุกวันนี้ก็ยอมรับให้ใครๆมาแข่งได้จากทั่วโลกงั้นปีหน้าไปลงชื่อสมัครสิเผื่อชนะได้รางวัลซึ่งก็เป็นคุณคิดว่าไงปลาเน่าไหมไม่ก็ได้ชีสไปไงล่ะเราจะเดินทางไปทางตะวันออกหน่อยนะทีนี้ไปเที่ยวตุรกีกันหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่เรียกตัวเองว่านักกินแน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องทำให้คุณสนใจได้แน่ๆมีของหวานตุรกีที่มีเนื้อไก่ผสมอยู่มันคือของหวานที่เป็นพุดดิ้งนมดั้งเดิมเลยแต่เวอร์ชันของตุรกีทำมาจากอกไก่ฉีก
มันเคยเป็นอาหารชั้นเลิศเสิร์ฟให้สุลต่านของออตโตมันในพระราชวังทอฟคาปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นหากินได้ทุกร้านอาหารแล้วก็เป็นอาหารที่คนปราบปลื้มสุดๆไปเลยล่ะทีนี้เราไม่สามารถจบการทัวร์ของเราได้หากไม่ไปเอเชียจุดหมายแรกของเราคือญี่ปุ่นหากคุณเคยขับรถในญี่ปุ่นแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่ช่วยให้คุณไม่งงไฟจราจรที่นั่นมีสีฟ้าบอกให้ไปแทนที่จะเป็นสีเขียวแบบมาตรฐานไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามันคือสีของประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นมีคำอยู่คำเดียวที่บอกได้ว่าเป็นทั้งสีฟ้าและสีเขียวแม้ว่าจะมีการตกลงร่วมกันระดับนานาชาติแล้วว่าสีไฟจราจรจะประกอบด้วยสีแดงเหลืองและเขียวตามปกติแต่ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศที่ลงนามกับเขาด้วยและอีกครั้งนึงในปี1973ทางการของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าไฟจราจรควรจะเป็นสีเขียวที่มีเฉดสีฟ้าสุดๆเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้งงกันไปมากกว่านี้ได้เวลาไปสิงคโปร์กันเมื่อคุณเดินทางตามถนนในสิงคโปร์อย่าแปลกใจที่จะเห็นเสาไม้ไผ่โผล่ออกมาจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปที่นั่นแล้วก็มีอัตราส่วนของน้ำหนักต่อความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กอีกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงเอามาใช้ตากผ้าเห็นบอกว่าช่วยให้ผ้าแห้งไวขึ้นด้วยนะมีอีกอย่างนึงคุณรู้หรือเปล่าว่าในสิงคโปร์นั้นการขายหมากฝรั่งผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี1992แต่อย่าเข้าใจเราผิดนะเขาไม่ได้ห้ามกินหมากฝรั่งสำคัญแค่ว่าเขาห้ามขายหมากฝรั่งก็ไม่แปลกถ้าคุณจะไม่เห็นคนเคี้ยวหมากฝรั่งตามท้องถนนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่ที่นั่นยังมีการอนุญาตให้ขายหมากฝรั่งที่ใช้เพื่อการรักษาเหงือกและฟันแล้วก็สามารถซื้อจากหมอหรือจากเภสัชได้เมื่อคุณคิดถึงกิจกรรมสนุกๆไม่มีอะไรเทียบกับการเล่นน้ำแบบเฉยๆได้เลยใช่ไหมล่ะก็นะทุกเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดปีใหม่แห่งชาติของไทยคนไทยเราก็จะมีเทศกาลสาดน้ำกันถนนหลักๆก็จะปิดไม่ให้มีการจราจรแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นสนามเอาไว้สาดน้ำกันไม่ยั้งทุกคนทุกวัยต่างก็มาร่วมเล่นประเพณีนี้และถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการชำระล้างตามพิธีระหว่างในช่วงการเฉลิมฉลองนิวซีแลนด์มัชชิมาโลกในชีวิตจริงคือที่หมายต่อไปของเรานี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณได้เมื่อลิงนั่งกดคีย์บอร์ดแต่ว่ามันคือโลกจริงๆซึ่งผมจะไม่พยายามออกเสียงนะเพราะว่าลิ้นกับฟันมีหวังร่วงลงมาแน่แค่พยายามจะพูดแต่ว่ามันเป็นชื่อของสถานที่จริงๆในนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นที่ที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกปาเข้าไป85ตัวอักษรแน่ชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากเผ่าเมารีแล้วก็ย่อสั้นๆเรียกว่าเทามาท่าเพื่อให้ง่ายต่อทุกคนโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวและถ้าเผื่อว่าคุณสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรนี่คือความหมายยอดเขาที่ธรรมทีชายผู้มีเข่าใหญ่ผู้ที่ชอบลื่นถลายผู้ที่เป็นนักปีนผาผู้กลืนกินแผ่นดินซึ่งเดินทางไปที่ไหนก็จะเล่นฟลุตให้คนรักของเขาโอเคแค่เป่าฟลุตคนก็ตั้งชื่อเมืองตามแล้วแหมไม่กล้าว่าอะไรต่อเลยเนี่ย